ทีนี้มันมีไอ้ตรงต้นไม้ที่มันจะเป็นแบบต้นอย่างเงี้ยมันจะมีเงาดําๆเหลือบไปเห็นเงาดําๆยืนเหมือนเกาะต้นไม้อยู่แบบเนี้ยคิดว่าหายมั้ยเงาดําถ้าเป็นตํารานี่เคยได้ยินมาก็ถ้าได้บทได้บุญขนาดนี้ก็คงหายไม่หายอ้าวไม่หายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่รายการออฟฟิศคิดไปเรื่อย EP ที่5นี้นะคะเราอยู่ในเดือนตุลาวันฮาโลวีนมา EP นี้เราก็เลยอยากจะเอาเรื่องประสบการณ์หลอนของเราหรือของคนอื่นๆนะคะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันว่าแต่เรื่องที่เราจะมาเล่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญที่จะมาเล่าเรื่องหลอนวันนี้กันเลยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญทั้ง2คนนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวถามพี่เจก่อนว่าทั้ง2คนเนี่ยเคยมีประสบการณ์หลอนหรือมีเรื่องที่เคยแบบเจอมาของตัวเองมั้ยค่ะอย่างพี่เจเนี่ยเคยเจอมั้ยคะสําหรับพี่ไม่เคยเจอนะครับแล้วพี่ก็ไม่ค่อยอยากเจอด้วยไม่อยากเจอคือกลัวแหละแต่ก็ไม่เจอดีกว่าใช่ปกติดูหนังผีมั้ยไม่อยากจะเจอแล้วหนังผีดูมั้ยพี่หนังผีพี่ก็ไม่ดูเพราะว่าพี่ไม่อยากเจอผีแล้วอย่างเบเคยเจอมั้ยเคยเจอครับเคยเจอตอนอายุ20แต่ว่าอย่าเพิ่งเล่าเลยกว่าเดี๋ยวเก็บไว้เล่าตอนท้ายโอเคเดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเรื่องของแต่ละคนเนี่ยที่ไปเลือกมาเป็นเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเริ่มที่พี่เจเลยดีกว่าค่ะเป็นเรื่องของนักศึกษาหนุ่มคนนึงผมขอแทนชื่อเจ้าของเรื่องเป็นชื่อคุณต้นก็แล้วกันนะครับคือคุณต้นเขาได้เล่าย้อนถึงสมัยที่เขาเรียนอยู่ปี3ก็ได้ไปฝึกงานที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งโดยบริษัทนี้เองก็ได้ไปเช่าออฟฟิศอยู่ในตึกใหญ่ใจกลางกรุงเทพบนชั้น21แล้วตึกเนี้ยก็ยังอยู่ในช่วงการก่อสร้างทําให้ตัวตึกอ่ะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็มีหลายๆชั้นที่ยังไม่เปิดให้ใช้งานคือก็ขอเล่าถึงการใช้งานตึกนิดนึงด้วยความที่ตึกเนี้ยมันเป็นตึกสูงใช่มั้ยทางวิศวกรเค้าก็เลยออกแบบให้มีลิฟต์ทั้งหมด6ตัวแบ่งเป็นซ้ายขวาฝั่งละ3ตัวมันก็จะหันหน้าชนกันตัวลิฟต์เองก็เป็นแบบไฮสปีดแบบขึ้นลงเร็วอะไรประมาณเนี้ยก็ใช่ป่ะเหมือนออฟฟิศเราอ่ะคือแต่ประเด็นเนี้ยมันจะมีลิฟต์อยู่ตัวนึงมันเป็นตัวสุดท้ายฝั่งขวามือซึ่งทางคุณต้นเขาเล่าว่ามันเป็นลิฟต์เจ้าปัญหาคือทุกวันศุกร์ลิฟต์ตัวเนี้ยจะใช้ไม่ค่อยได้คือก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันมันต้องเป็นทุกวันศุกร์ครับจนเป็นที่รู้กันว่าทุกวันศุกร์เนี้ยห้ามใช้ลิฟต์ตัวนี้คือมาถึงประสบการณ์หลอนที่คุณต้นเจอคือก็มีอยู่วันนึงซึ่งตรงกับวันศุกร์พอดีคุณต้นก็เงินเดือนออกกันแหละเขาก็เลยนัดกันว่าไปกินข้าวอะไรกันไหมหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาเลิกงานน่ะทุกคนก็ทยอยออกจากออฟฟิศไปแล้วก็คุณต้นเนี่ยเป็นคนที่เดินตามออกไปเป็นคนสุดท้ายประเด็นคือระหว่างทางเนี่ยคุณต้นและกลุ่มพี่ๆก็คุยกันว่าจะกินอะไรดีไปต่อที่ไหนก็เดินคุยกันไปจนเพลินจนถึงหน้าลิฟต์ก็กดลิฟต์ปุ๊บคุยกันไปเพลินลิฟต์มันก็เปิดพร้อมกัน2ตัวซึ่งปกติแล้วกดลิฟต์ไปอ่ะลิฟต์มันก็ต้องเปิดตัวนึงใช่ป่ะแบบแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวน่ารักอะไรเงี้ยอันนี้แม่งเปิดพร้อมกัน2ตัวปึ้งซ้ายขวาแล้วก็เป็นลิฟต์ตัวสุดท้ายไอ้ลิฟต์เจ้าปัญหาตัวนึงอีกฝั่งนึงเป็นลิฟต์ไม่มีปัญหาทีเนี้ยไอ้คุณต้นเนี่ยเค้าก็รีบเดินเข้าไปโดยที่แบบเพลินๆน่ะเดินเข้าไปเข้าไปในตัวเจ้าปัญหาอยู่คนเดียวแล้วพี่ที่ออฟฟิศอ่ะเข้าไปอีกฝั่งนึงไม่รู้ยังไงอ่ะเดินสนไม่ได้สนใจกันก็เดินไปคนละทางแต่ด้วยความซวยของคุณต้นอ่ะเค้าเดินดันเข้าไปลิฟต์คนเดียวแบบไม่สนใจใครใช่มั้ยซึ่งลิฟต์ตัวนั้นน่ะมันคือลิฟต์เจ้าปัญหาพอพี่ๆเค้าเข้าอีกลิฟต์นึงไงเค้าก็เห็นเค้าก็กวักมือเรียกแบบให้แต่ไม่ไปแต่ไม่เค้าก็จะไปแหละแต่พอดีลิฟต์มันประตูมันจะปิดพอดีไอ้เจ้าต้นเนี่ยเค้าก็เลยกดแต่มันไม่เปิดมันก็ค่อยๆปิดตอนหน้าเค้านี่แล้วลิฟต์มันก็ลงมาเสร็จปุ๊บเค้าก็ตกใจว่าเฮ้ยนี่มันลิฟต์ตัวสุดท้ายนี่หว่าอะไรเงี้ย
ก็ทําอะไรไม่ทันกดไม่ทันอะไรเงี้ยก็ทําได้ก็คือแค่กดลงไปที่ชั้น1พอตอนลงมาเนี่ยลิฟต์ก็ทํางานปกตินั่นแหละมีเสียงแบบก็เสียงขึ้นลิฟต์อ่ะจอแสดงเลขแล้วก็ค่อยๆลดลงมาชั้นที่21 20 19 18 17พออยู่ดีๆปุ๊บลิฟต์ก็มาหยุดที่ชั้น15แต่เขาไม่ได้กดนะก่อนที่ประตูจะเปิดออกคุณต้นเขาคิดว่าน่าจะมีคนกดเรียกชั้น15แหละเขายังคิดแบบใจดีอยู่แต่ที่ไหนได้พอลิฟต์เปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันต้นเจอแต่ความมืดความมืดเหมือนกับชั้นนั้นไม่มีใครอยู่มันไม่เหมือนกับชั้นนั้นไม่มีใครมันไม่มีใครนาทีนั้นอ่ะคือคุณต้นเขารู้สึกว่าเหมือนเฮ้ยตื่นเต้นและตกใจว่ามันแบบเฮ้ยทำไมมันหยุดชั้นนี้วะมือก็กดปิดลิฟต์รัวๆเลยจังหวะนั้นแบบเฮ้ยกูต้องไปจากชั้นนี้แหละอะไรเงี้ยแต่ลิฟต์อ่ะมันไม่ยอมปิดแล้วก็ลองกดปุ่มฉุกเฉินเรียกคนมาช่วยก็ไม่มีเสียงอะไรเลยคือทุกอย่างนิ่งเงียบสงบกดอะไรเท่าไหร่มันก็ไม่มีการตอบสนองอย่างเงี้ยแล้วต้นก็รู้ได้ทันทีว่านี่คืออาการลิฟต์ค้างแล้วก็เขาก็เลยพยายามตั้งสติให้ใจเย็นลงว่าแบบจะเอาไงดีวะอะไรเงี้ยกวาดสายตามองไปรอบๆเผื่อจะมองเห็นประตูหนีไฟจะได้แบบกูลงกระไดก็ได้ด้วยความที่ชั้นน่ะมันมืดมากคุณต้นมองอะไรไม่เห็นเลยในขณะที่พยายามเพ่งสายตาอยู่คุณต้นก็เขาก็ได้ยินเสียงแบบมีคนเดินมาที่ลิฟต์พร้อมกับเสียงวัสดุกระทบพื้นอะวัสดุแบบตกพื้นก๊อกก๊อกแก๊กแล้วก็มีเหมือนมีคนเดินชนอะไรสักอย่างที่สำคัญคือเสียงน่ะเริ่มเข้ามาใกล้คุณต้นทุกทีแหละพร้อมกับได้กลิ่นไหม้อ่ะเหมือนกลิ่นหมูย่างอะไรเงี้ยชั้น15นะพี่ได้กินหมูย่างใช่แต่ไม่มีข้าวเหนียวนะมีแต่หมูย่างแต่ตอนนั้นคุณต้นเริ่มใจคอไม่ดีละเครียดละจนเหงื่อท่วมตัวละแล้วก็มือก็พยายามกดปุ่มที่มีในลิฟต์แบบรัวๆเลยปุ๊บๆๆคือด้วยความที่ว่ากลิ่นและเสียงที่ได้ยินอ่ะมันไม่ใช่คนแน่ๆเพราะว่าตัวคุณต้นเองได้ลองตะโกนถามหลายรอบแล้วว่าใครครับพี่ช่างเหรอมันก็ไม่มีเสียงตอบกลับอะไรเงี้ยในขณะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดบวกกับเสียงวัดหลาที่เริ่มเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ลิฟต์เรื่อยๆอยู่ๆโชคดีมันก็เหมือนเข้าข้างเขาอะเพราะว่าอยู่ดีๆประตูมันก็ปิดในจังหวะที่เสียงนั้นอะมันใกล้จะมาถึงตัวเขาแล้วลิฟต์ก็ลงไปที่ชั้น1พอจอดถึงชั้น1ลิฟต์ก็เปิดออกเขาพบว่ามีพี่ๆแล้วก็ลุงยามมายืนรอเต็มหน้าลิฟต์เลยนะส่วนคุณต้นเองก็อยู่ในการช็อกหน้าซีดมันจะเป็นลมคนที่อยู่ตรงนั้นก็เลยช่วยกันประคองคุณต้นออกมาพอการดีขึ้นพี่ๆเขาก็เล่าให้ฟังว่าลิฟต์ของคุณต้นค้างอยู่ที่ชั้น15เกือบ10นาที10นาที10นาทีเลยตามรปภมาช่วยแล้วก็รปภเนี่ยก็พยายามจะกดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น15เพราะว่าเขาเห็นเลขลิฟต์มันค้างอยู่แต่ด้วยระบบของลิฟต์อ่ะหรืออะไรก็แล้วแต่ลิฟต์ที่พวกเขาจะขึ้นไปช่วยอ่ะมันกดชั้น15แล้วมันยอมขึ้นไปแล้วสักพักลิฟต์คุณต้นก็ลงมาพอดีก็เลยเจอที่ชั้น1อันนี้ฝั่งของต้นน่ะก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอบนชั้น15ให้ทุกคนฟังใช่มั้ยลุงรปภที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็แสดงท่าทีแปลกๆมันอยากจะพูดอะไรแต่ยังไม่ทันจะได้ถามคุณลุงก็เอ่ยปากแบบเล่าบางอย่างคุณต้นแล้วก็พวกพี่ๆฟังประมาณว่าลุงไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ถ้าฟังแล้วก็ขอว่าอย่าไปบอกใครนะคือช่วงที่ตึกเนี้ยกำลังก่อสร้างมีคนงานขึ้นไปเชื่อมท่อแอร์แล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นเพราะแก๊สรั่วใช่ไหมไฟเขาเลยเขาตายแต่ลุงไม่รู้แน่ชัดว่าชั้นไหนนะเจ้าของตึกเขาให้ปิดข่าวและห้ามไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครของเราอยู่ชั้นไหนนะออฟฟิศอ่ะ16ใกล้ๆเลยตัวคุณต้นเองพอฟังก็ถึงบางอ้อไงเพราะว่าจินตนาการตามลุงที่เขาเล่ามาคือพอนึกออกว่าเสียงคมคามที่ได้ยินกลิ่นไหม้ที่ได้กลิ่นอ่ะมันอาจจะเป็นช่างคนนั้นที่ถูกไฟคอกที่ชั้นนี้ใช่แล้วก็ดิ้นอาจจะดิ้นด้วยความทรมานทำให้เดินจนนู่นจนนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นไปได้ว่าวิญญาณเขายังคงไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะทำให้หลังจากวันนั้นคุณต้นก็ไม่เคยเดินเฉียดเข้าไปใกล้ลิฟต์ตัวสุดท้ายอีกเลยแต่โดยปัจจุบันเนี่ยนะผ่านไปเกือบ20ปีแล้วแต่คุณต้นมีเพื่อนที่ยังคงทำงานที่ตึกนั้นอยู่เขาเล่าให้ฟังว่าลิฟต์ในเหตุการณ์ตัวนั้นอ่ะก็ยังชอบค้างเป็นประจำทุกวันศุกร์เนี่ยแหละจนทุกวันเนี้ยแก้ไงก็แก้ไม่หายอ
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในออฟฟิศแห่งหนึ่งนะคะในต่างประเทศเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าพนักงานคนนี้เนี่ยต้องวิ่งหนีตายออกมานะคะเพื่อเอาชีวิตรอดโดยการสืบสาวราวเรื่องนี้นะคะมันเกิดจากการที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาแห่แชร์ภาพที่ชวนขนลุกออกมาเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ประหลาดหรือที่เราเรียกกันว่าโปรโตไกด์ได้ก่อนอื่นเนี่ยมีขออธิบายก่อนว่าโปรโตไกด์เนี่ยมันคืออะไรโปรโตไกด์นี่มันคือปรากฏการณ์หนึ่งค่ะที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยคำนี้มันถูกแยกออกเป็น2คำนะคำแรกคือคำว่าโปรเทิร์นในภาษาเยอรมันเนี่ยมันแปลว่าการทำให้เกิดเสียงดังการเอะอะมักเทิงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอีกคำหนึ่งเนี่ยที่มันต่อกันนี่คือคำว่าไกด์แปลว่าผีสองคำนี้พอมารวมกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคำว่าผีทำให้เกิดเสียงดังทำให้เกิดความรำคาญกลับมาที่เรื่องที่เราจะเล่ากันวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเล่ากันวันนี้เนี่ยมันเป็นภาพเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในออฟฟิศช่วงกลางคืนมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเป็นพนักงานเขาทำงานอยู่ในออฟฟิศคนเดียวช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันประมาณ5 ทุ่มเกือบเที่ยงคืนเพื่อนๆในที่ทำงานเนี่ยเขาก็กลับบ้านกันแล้วเหลือแต่ผู้ชายคนนี้ทำงานเองละพักสิ่งที่กล้องเนี่ยมันจับภาพได้เขาอะเงยหน้าแล้วก็มองไปด้านหลังตัดมาที่ภาพเหตุการณ์จริงนะคะคือเขาเนี่ยได้ยินเสียงแปลกๆสัญชาตญาณของคนเราค่ะถ้าคนที่เขาไม่ได้กลัวอะไรเนี่ยเขาก็จะลุกขึ้นไปหาต้นตอว่าเสียงนั้นเนี่ยมันคือเสียงอะไรซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำแต่พอเขาลุกขึ้นไปดูนะคะเขาก็ไม่พบกับอะไรเลยที่ผิดปกติพอเขาไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆนะคะเขาก็เลยกลับมานั่งทำงานแต่พอนั่งทำงานไปได้สักพักนึงเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงดังสนั่นนะคะมาจากห้องด้านขวามือของเขาบวกกับเสียงเปิดประตูแล้วก็ไฟที่เปิดขึ้นอีกพอประตูนะคะมันเปิดเองแล้วไฟเนี่ยก็ดันเปิดเองอีกเขาก็เลยลุกไปดูเพื่อรีเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าเขาพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่าแต่ตอนที่เขาเดินไปเนี่ยเขาก็ต้องก้มหยิบกล่องกระดาษกล่องหนึ่งขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันนะคะสถานการณ์เนี่ยมันก็เหมือนจะเลวร้ายขึ้นประตูเนี่ยเป็นบางสวิงมันเปิดเองอยู่ดีๆค่ะประตูมันก็ปิดอีกรอบนึงแล้วไม่มีคนไม่มีคนค่ะไม่มีคนแล้วไฟในห้องที่ตอนแรกมันเปิดอยู่เนี่ยก็ปิดอีกแล้วคือเหมือนแบบเปิดไฟเปิดประตูห้องเหมือนเป็นการหลอกล่ออะไรบางอย่างเพราะว่าเหตุการณ์หลังจากนี้มันเกิดเหตุการณ์แปลกๆคือโปรโตไกด์ที่มิกบอกค่ะคืออยู่ดีเก้าอี้ตัวหนึ่งออฟฟิศเนี่ยมันเลื่อนไปมาพอมันเลื่อนไปมาเนี่ยอย่างที่บอกค่ะคนต่อให้ไม่เคยเห็นหรือต่อให้ไม่กลัวเนี่ยเป็นใครก็วิ่งค่ะคือเขาเลื่อนแอดใช่ไงมันเลื่อนไปเองทีนี้พอก็มีมันเลื่อนเนี่ยเขาก็เลยสั่นใจแล้วว่าด้วยความตกใจนะไม่มีสติเขาก็เลยหนีออกมาจากตึกนั้นทีนี้เหตุการณ์เนี่ยมันไม่หยุดแค่นั้นค่ะเพราะว่าพอเขาออกไปแล้วเนี่ยกล้องวงจรปิดอ่ะมันจับภาพอะไรบางอย่างได้โดยภาพที่กล้องวงจรปิดมันจับได้แหละที่ชายคนนี้ออกไปนะคือไฟในห้องที่มันปิดไปแล้วเนี่ยอยู่ดีๆมันก็สว่างขึ้นมาอีกบวกกับอยู่ดีๆก็มีเงาสีดำมายืนแน่กับประตูเขาจะไม่ใช่ประตูแบบว่าถึบทั้งบานมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมประมาณนึงที่พอให้เห็นข้างในว่าข้างในทำอะไรกันอยู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ากล้องมันมืดใช่ไหมคือดูแล้วมันไม่เห็นว่าคนด้วยซ้ำใช่ไม่เห็นว่าเป็นคนเพราะว่ามันเห็นเป็นร่างปริศนาสีดำมายืนแนบกับประตูพอเสร็จจากเหตุการณ์นี้ค่ะทางตำรวจเองเนี่ยเขาก็เข้ามาสืบสวนค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเลยค่ะรวมถึงกล้องวงจรปิดเนี่ยทางตำรวจก็พบว่ามันไม่ได้มีการตัดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในกล้องวงจรปิดเนี่ยคือเรื่องจริงแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้เขาก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เขาเจอเรื่องของโปรโตไกด์ต่างๆมันคืออะไรรวมถึงเขาหาคำตอบไม่ได้ด้วยค่ะว่าสิ่งที่มันแนบประตูเป็นร่างสีดำปริศนาคือใครเป็นเรื่องที่เขาแชร์มาแล้วก็ไม่ได้มีอัปเดตอะไรหลังจากนั้นเลยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปี64ที่ผ่านมาเองแต่อธิบายอะไรไม่ได้เลยใช่เป็นเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้เรื่องนี้มันก็เลยจะหนักในเรื่องของการแบบโปรโตไกด์มากกว่าที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เปิดปิดไฟได้เองทำให้เกิดเสียงดังนี่ค่ะคือทฤษฎีของโปรโตไกด์ออฟฟิศเราเป็นฮอตซีทนะคะเก้าอี้จะเยอะมากฉันก็ระวังก็อาจจะต้องระวังคือเราไม่ระบุนะคะเราไม่ระบุว่าที่ไหนมีหรือไม่มีนะแต่ว่าเรื่องแบบนี้ที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ค่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกทีมันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเป็นออฟฟิศก็ได้อาจจะเป็นสถานที่อื่นก็ได้ที่มีโป
คนตัวใหญ่อย่างเงี้ยได้ก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะครับนามสมมุติเนี่ยขอเรียกว่าคุณน้ำก็แล้วกันคุณน้ำเนี่ยเค้าอยู่กับน้าของเค้าที่อพาร์ตเมนต์เช่าแห่งหนึ่งทีนี้เนี่ยน้าของคุณน้ำเนี่ยเค้าก็มีหลานอยู่คนนึงอายุประมาณ2ขวบกว่าแล้วด้วยความที่คุณน้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้ทํางานอะไรมากก็มีหน้าที่ต้องไปรับลูกของน้าเนี่ยทุกๆ 5:00 นกลับมาที่อพาร์ตเมนต์นี้แล้วเขาทั้งสองคนเนี่ยก็จะชอบขึ้นไปเล่นบนดาดฟ้าทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าดาดฟ้าที่เนี่ยเขาจะเป็นอพาร์ตเมนต์แบบว่าดาดฟ้ามีส่วนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้สำหรับเดินเล่นหรือออกกำลังกายนิดหน่อยมีอยู่วันนึงครับคือคุณน้ำเนี่ยเขาอยู่อพาร์ตเมนต์ชั้นที่6แล้วเขาวันนั้นน่ะเขาจะพาหลานอ่ะไปเล่นที่ดาดฟ้าเขาก็เลยพาหลานเดินเพื่อที่จะไปขึ้นลิฟต์แล้วระหว่างที่เดินไปเนี่ยหลานก็ทําลูกบอลเนี่ยที่ถือไปด้วยตกมันตกลงไปตรงบันไดตรงข้ามลิฟต์อ่ะครับที่ประมาณชั้น5ได้มั้งพอมันตกไปที่ชั้น5แล้วเนี่ยเค้าก็พาหลานลงไปเก็บแต่ระหว่างที่เดินลงไปเนี่ยลูกบอลเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าห้องนึงอยู่ตรงประมาณจะถึงแล้วแหละทีนี้น่ะอยู่ดีๆอ่ะหลานก็หยุดแล้วคุณน้ำก็งงว่าหยุดทำไมเขาก็ดึงมือแต่ว่าน้องเขาไม่ยอมไปแล้วพอนาเขาจะไปเก็บให้เนี่ยแต่ในจังหวะที่คุณน้ำกำลังปล่อยมือออกจากน้องฮะน้องก็จับมือคุณน้ำนั่นเลยแล้วก็จับขาด้วยกอดขาพร้อมทั้งหลับตาปีแล้วบอกคุณน้ำว่าพี่น้ำผีหลอกคุณน้ำก็รู้สึกว่าผีหลอกอะไรก็เลยบอกหลานไปว่าผีไม่หลอกเพราะว่านี่ยังกลางวันแสกๆอยู่เลยผีจะหลอกได้ยังไงทีเนี้ยหลานเนี่ยก็มองที่ลูกบอลแล้วก็มองขึ้นมาเหนือลูกบอลนิดนึงทีนี้ก็ไม่ไหวแล้วหลับตาปี๋เลยจนคุณน้ำรู้สึกว่าอะไรนักหนาก็เลยอุ้มไปเพื่อจะหยิบลูกบอลขึ้นมาแล้วก็เดินกลับไปที่ห้องเพื่อที่จะไปดาดฟ้าแต่ว่าระหว่างที่เดินไปอ่ะหลานก็ร้องไห้ไม่หยุดแล้วคุณนางก็รู้สึกว่าเอาลูกบอลให้หลานดีกว่าแต่พอให้ไปแล้วเนี่ยหลานก็ไม่ยอมหยุดร้องสักทีคุณนางก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกๆทั้งคู่ก็เลยเดินกลับไปที่ห้องพักแต่ในระหว่างที่เดินกลับอ่ะคุณนางก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีกลิ่นโชยๆอะไรแปลกๆเหมือนกลิ่นแบบเหม็นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณนางก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นใครสักคนน่ะที่แบบแอบเลี้ยงสัตว์พอถึงห้องแล้วอ่ะน้าสาวคุณน้ำอ่ะก็ดุว่าทำไมหลานเนี่ยมาเล่าอะไรแปลกๆเปิดหนังผีให้หลานดูใช่ไหมไม่งั้นหลานจะรู้ได้ยังไงหลานจะกลัวเป็นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นสองสามวันต่อมาก็มีข่าวว่ามีคนเสียชีวิตที่ชั้น5นี่แหละแล้วเป็นห้องนั้นแหละที่ลูกบอลเนี่ยมันกิ้งไปตกแล้วแม่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าตายเป็นอาทิตย์แล้วนะแต่ทำไมไม่มีใครรู้เลยทันทีที่คุณน้ำได้ยินเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าขนลุกตกใจแล้วก็กลัวไปหมดแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นที่หลานร้องไห้ว่าแบบเอ้ยรู้ว่าหลานเราเนี่ยเห็นแต่ว่าเราอะที่ไม่เห็นเองแล้วต่อมาเนี่ยก็มีคนที่อยู่ชั้น8เนี่ยเขาได้ยินเสียงจากชั้น7ประมาณ2-3เนี่ยเป็นเสียงแบบปึ้งปัง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 เลยพอชั้น8เขารู้สึกว่าเออมันรำคาญเกินไปแล้วเพราะมันช่วงเวลานอนเนาะตี 2 ตี 3อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าลงไปดูหน่อยดีกว่าว่าแบบเอ๊ะมันใช่ชั้นนี้จริงไหมไปถามห้องข้างอะไรเงี้ยห้องข้างเขาบอกว่าใช่ห้องนี้แหละที่เสียงดังแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ไปตามรปภ.ว่าแบบเออรปภ.เคลียร์ให้หน่อยสิทำไมถึงแบบทำเสียงดังโครงคลามอะไรเวลานี้แล้วรปภ.ก็เคาะปึ้งๆมีใครอยู่มั้ยครับรบกวนลดเสียงหน่อยแต่ว่ามันไม่มีใครตอบกลับเคาะอยู่สักพักนึงไม่มีเสียงตอบกลับคือสภาวะเนี่ยมันไม่ปกติละแต่ด้วยความที่ว่ากฎสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่มีสิทธิ์งัดแงะหรือแบบเข้าไปเลยจึงต้องทําตามกฎคือรอเช้าก่อนเพื่อให้นิติเนี่ยส่วนกลางเนี่ย
เขาขึ้นมาเช็คถึงสามารถทําได้ก็กลายเป็นว่าชั้น8แล้วก็ชั้น7ห้องข้างก็ต้องทนไปถึงเช้าเลยแล้วพอนิติมาเราปภก็ได้ทําการเข้าไปเปิดห้องเข้าไปก็พบว่าเป็นชายฝรั่งเสียชีวิตแล้วอยู่บนโซฟาแต่ด้วยสภาพห้องที่มันปกติอ่ะมันผิดปกติคือมันต้องสืบหาก่อนว่าตายเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็เลยจําเป็นต้องเอาแพทย์อ่ะมาชันสูตรศพว่าแบบเสียชีวิตเพราะอะไรพอแพทย์ชันสูตรแล้วอ่ะเค้าบอกว่าชายคนนี้เสียชีวิตแล้วประมาณ 5:00 นของ2คืนที่แล้วจากสภาพศพ2คืนที่แล้วใช่แต่ว่าเมื่อวานเสียงเมื่อคืนเมื่อไหร่นะเมื่อ2คืนที่แล้วเลยมันมีเสียงตลอดทีนี้ก็เลยตลอดตั้งแต่คืนแรกตั้งแต่เมื่อคืนเลยฮะซึ่งจริงๆแล้วเขาตายไม่แต่วันซืนแล้ว2คืนที่แล้วเมื่อคืนยังเสียงดังอยู่เลยตอน 2:00 แล้วข้างห้องก็ได้ยินยันว่าเป็นใช่จากการเน่าอืดของศพอ่ะจากการเน่าอืดมันก็เลยเกิดแก๊สแล้วทําให้แบบเป็นตุ๊ก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 มันไม่น่าจะขนาดนั้นอ๋อครับก็กลายเป็นว่าทั้งอพาร์ตเมนต์ตอนนั้นน่ะคนลุกสู้เลยเพราะว่ามีคนตายอีกแล้วแล้วก็มันตายตั้งแต่2คืนที่แล้วแต่ทําไมเมื่อคืนยังได้ยินเสียงอยู่แล้วเพิ่งมาเปิดประตูวันนี้เวลาผ่านไปเนี่ยอพาร์ตเมนต์นี้ก็มีเรื่องราวแบบชวนหลอนอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องตายทั้งเรื่องเสียงที่ไม่มีสาเหตุก็มีคนขอให้เรียกร้องทําบุญแต่ว่าด้วยความที่ว่าอพาร์ตเมนต์เนี้ยเจ้าของเค้าเป็นคนอิสลามใช่เค้าก็เลยไม่ทําบุญอยู่แล้วจนมันมีเรื่องแบบเนี้ยซ้ําๆซ้ําๆมากๆเข้าอ่ะจนแบบว่าผู้เช่าเค้าไม่ไหวแล้วเหมือนกันเจ้าของก็เลยยอมที่จะทําบุญอพาร์ตเมนต์แล้วหลังจากทําบุญอพาร์ตเมนต์เสร็จไปเนี่ยคุณน้ําเค้าก็เล่าว่าเค้าก็ออกจากที่นั่นพอดีเค้าหมดสัญญาผ่านไป10ปีเขาเมื่อเสิร์ชชื่ออพาร์ตเมนต์นี้ก็พบว่าอพาร์ตเมนต์นี้ถูกขายแล้วก็ทำเป็นโรงแรมแถวย่านอโศกไปแล้วตอนนี้เป็นโรงแรมแต่ก็ไม่ได้ระบุเนาะเป็นที่ไหนใช่ถ้าระบุก็อาจจะไม่ไปใช่ไม่ไปโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับประสบการณ์ชวนหลอนที่เราทั้ง3คนนะคะได้เอามาแชร์กันซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เอามาเรียบเรียงทีนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองมาฟังประสบการณ์ของเบที่เราเบไปตอนช่วงต้นนะคะว่าเบเองเนี่ยจริงๆเขาก็มีประสบการณ์ที่เขาเคยผ่านมาเดี๋ยวให้เบเล่าดีกว่าค่ะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นยังไงบ้างคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่ผมอายุ20ครับคือตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่ปิดเทอมแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากบวชให้พ่อแม่ก่อนที่เราจะโตขึ้นไปกว่านี้อาจจะไม่มีเวลาก็เลยไปบวชบวชที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดบ้านเกิดวัดเนี่ยจะอยู่กลางป่าเลยจะเป็นวัดที่อยู่กลางป่าช้าก็ว่าได้นะจะมีชุมชนเล็กๆหน้าวัดบวชเสร็จเนี่ยกุฏิที่นอนเนี่ยมันจะอยู่ป่าล้อมรอบแล้วก็เดินไปจะเป็นโบสถ์แล้วบวชไปได้ประมาณ 2-3 วันก็มีอยู่คืนนึงอ่ะที่กุฏิอ่ะคือเราหิวพาเขาห้ามกินข้าวเย็นแต่กินนมถั่วเหลืองได้แล้วกุฏิเนี่ยมันจะตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นโถงใหญ่แล้วก็ริมตรงริมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับระเบียงออกไปใหญ่ๆแล้วตู้เย็นมันอยู่ตรงนั้นแล้วถัดจากระเบียงไปเนี่ยมันจะเป็นป่าช้ามืดๆเลยก็เดินไปเปิดตู้เย็นหยิบถั่วเหลืองแล้วก็ยืนกินแล้ววัดมืดมากมันไม่มีไฟอะไรทั้งสิ้นจะมีแค่ปลายทางแบบเล็กๆอ่ะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเหมือนกับใส่ผ้าเหลืองอยู่นะตอนนั้นไม่กลัวผีสักนิดนึงเพราะว่าผ้าเหลืองมันไม่ต้องกลัวทีนี้ระหว่างที่ยืนกินไอ้นมเหลืองเนี่ยก็ดูวิวดูอะไรป่าช้าไปอ่ะทีนี้มันมีไอ้ตรงต้นไม้ที่มันจะเป็นแบบต้นอย่างเงี้ยมันจะมีเงาดำๆเหลือบไปเห็นเงาดำๆยืนเหมือนเกาะต้นไม้อยู่แบบเนี้ยอันนี้ก็ประสบการณ์จริงแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชาวบ้านบอกว่าหรือว่าโดนแล้วก็แบบหยุดกึกไปแล้วก็แบบตะโกนแล้วแบบสวัสดีอะไรเงี้ยสวัสดีครับเงาดําก็อยู่แล้วด้วยความที่ว่าแบบอยู่ในวัดอ่ะก็เดินออกไปเลยที่ระเบียงแล้วก็เดินไปดูเลยอ่ะว่าแบบคนหรือเปล่าชาวบ้านอาจจะแบบเก็บเห็ดอะไรเงี้ยหากบอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วเงายังอยู่เหมือนเดิมมั้ยเหมือนเดิมโผล่มาอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นนะไม่เห็นหน้าไม่เห็นด้วยว่าใส่อะไรทั้งสิ้นเป็นเงาดําจริงๆแล้วก็ไม่ไปไหนด้วยทีนี้มันเริ่มกลัวดิ
ขามันเริ่มสั่นใช่ไหมขนมันเริ่มลุกแล้วแล้วขามันจะแข็งเพราะแบบเหมือนแบบเอาไงดีวะแม่งโคตรน่ากลัวใจมันก็เริ่มตุ้มต่อมตุ้มต่อมไปก็เลยคิดว่าเอาวะบทแผ่เมตตานี่แหละคือเคยเห็นแต่ในหนังก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แบบอ่ะอธิษฐานแต่ไม่ได้ท่องนะก็อธิษฐานแบบสัพเพสัตตาอะไรเงี้ยพอสัพเพสัตตาเสร็จก็แบบเออบุญใดถ้าสมมติว่าอยากได้อะไรเงี้ยหรือถ้าต้องการอันนี้อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็แล้วแต่ก็ขอให้เลยนะแล้วเดี๋ยวถ้าบวชเสร็จเนี่ยจะให้อีกคิดว่าหายไหมเงาดำถ้าเป็นตำราที่เคยได้ยินมาก็ถ้าได้บทได้บุญขนาดนี้ก็คงหายไม่หายอ้าวไม่หายทีนี้ก็ไม่รู้แล้วขาแข็งไปหมดแล้วก็เอาอีกสักทีนึงพออีกสักทีนึงเนี่ยเราหลับตาเลยเหมือนแบบเออเราจิตไม่ถึงปะวะแบบว่าสงบไม่พออะไรเงี้ยส่งไปไม่ถึงเขาไม่ถึงปะวะก็เลยหลับตาแล้วก็ยืนจงกรมเลยแล้วมีคิดว่าลืมตามาอีกทีเนี่ยเขาหายไปไหมรอบนี้น่าจะหายนะถ้าไม่หายคงต้องอยู่ใกล้ใกล้เรามากขึ้นแล้วมันถ้าเป็นเลเวลหนังอะถูกต้องพอลืมตาแล้วอะงานนั้นแม่งใกล้กว่าเดิมจากอยู่หลังต้นไม้อย่างนี้ยืนตรงๆงนี้เลยแล้วก็น่าจะอยู่ใกล้ศาลามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใกล้หรอกแต่คือแบบมันยืนตรงๆแบบเหมือนหนังผีอ่ะยืนตรงๆแบบเหมือนยืนมองเลยอ่ะแบบโอ้จังหวะนั้นคิดว่าทำไงก็น่าจะรีบไม่อยู่แล้วน่าจะรีบกับกุฏิถูกต้องเข้าไปนอนเลยแล้วก็แบบด้วยกุฏิที่แม่งเป็นเรือนไทยอ่ะมันไม่ได้หรูหราเหมือนสมัยนี้อ่ะเรือนไทยเก่าๆทรงโค้งจั่วขึ้นไปอย่างเงี้ยเหมือนแม่นาคพระโขนงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบปูคืนนั้นนี่นอนไม่ได้เลยก็กลายเป็นว่าก็ยังไม่ได้เป็นพระสมบูรณ์มั้งแต่ก็เข้าใจว่าเออเหมือนเราศีลเรายังครบอยู่อ่ะแต่เราอาจจะไม่ได้ฝึกจิตอะไรยังไม่ได้บวชจริงอะไรเงี้ยแค่มีศีลก็เลยทำให้มองเห็นหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยจนบวชเสร็จเดือนนึงก็แผ่เมตตาอีกรอบนึงแล้วก็ให้หมดเลยบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแหละให้หมดเลยไม่เอาเลยสักนิดเดียวบุญพ่อแม่อะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยก็เป็นเรื่องเล่าที่แบบรู้สึกว่าก็ยังขนลุกอยู่เลยตอนบวชได้เจอครับค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของเบนะคะที่เป็นประสบการณ์ตรงที่อยู่ในช่วงบวชนะคะจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะที่อาจจะมีบางความเชื่อของศาสนาพุทธนะคะที่เขาเชื่อว่าพระบวชใหม่เนี่ยบุญเยอะก็เลยอาจจะมีสัมภเวสีมาขอส่วนบุญแต่อย่างเคสของเบเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่าบุญไปไม่ถึงบุญไม่พอหรือเขาได้ไปไม่มากพออยากจะได้อีกนะคะก็เลยทำให้แบบภาพหลอนๆแบบนั้นเนี่ยให้เห็นแบบเป็นชัดๆเป็นตัวๆค่ะทั้งหมดก็คือประสบการณ์ชวนหลอนนะคะที่ได้ทั้งจากการไปหาในอินเทอร์เน็ตนะคะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังรวมถึงประสบการณ์ตรงนะคะจริงๆทั้งมิกนะคะแล้วก็ทีมงานจริงๆก็มีเรื่องเล่าของตัวเองอีกนะคะแต่ว่าเวลาวันนี้หมดแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราอาจจะจัดท็อปิกนี้มาแชร์กันอีกจริงๆอ่ะในทีมเราอ่ะก็มีคนที่กลัวมีคนที่เจอมีคนที่เห็นส่วนใครมีคำถามหรือฟังเรื่องราวทั้งหมดที่เราแชร์กันวันนี้นะคะเราเคยได้ยินได้ฟังเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยคอมเมนต์ได้ว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเรื่องจริงนะเคยได้ยินหรือว่ารู้จักคนในเรื่องหรือว่าใครมีเรื่องหลอนๆเนี่ยอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นฟังเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้สำหรับวันนี้นะคะพวกเรา3คนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ